สวัสดีครับวันนี้เนี่ยจะมาตอบคำถามท่านหนึ่งที่ถามมาบอกว่าปกติระดับน้ำในตู้เลี้ยงบอนสีหรือว่าระดับน้ำที่เราแช่กระถางบอนสีเนี่ยควรจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ของกระถางเป็นคำถามที่ผมว่าคนที่เลี้ยงบอนสีไปเรื่อยๆก็จะเกิดคำถามนะครับซึ่งคำถามเนี้ยจะมีคำตอบได้หลากหลายมากขึ้นอยู่กับเราไปถามใครถ้าไปถามท่านหนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีความรู้ท่านก็จะบอกว่าประมาณครึ่งกระถางนะไปถามอีกท่านนึงท่านก็จะบอกว่า1ส่วน4ของกระถางอีกท่านนึง1ส่วน3ของกระถางบางท่านถึงขนาดให้วัดจากก้นกระถางขึ้นไป2เซนติเมตรขนาดนั้นเลยนะฮะซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็ให้คำตอบที่ถูกต้องตามที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้ทดลองปฏิบัติแล้วมันได้ผลซึ่งแต่ละคำตอบเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับผมที่สวนผมสวนวิชัยบล็อกนะฮะผมจะแช่น้ํานะฮะโดยกะระดับน้ําภายในที่เราแช่ได้ประมาณ1ส่วน3ของกระถางนะฮะประมาณ1ส่วน3ของกระถางกะเอาแต่บางทีเราก็เติมแบบมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าอย่างที่แจ้งให้ทราบว่าวัตถุประสงค์เราจริงๆก็คือการที่ให้รากดูดซึมน้ําเข้าไปใช้ในการกระบวนการของต้นไม้ของพืชของต้นไม้เรานี่แหละนะครับไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นเลยแล้วก็เราไม่ต้องรดน้ําเราก็เลยนํากระถางบอนสีเราเนี่ยแช่น้ําไว้แบบนี้นะแล้วก็คอยเติมน้ำบ่อยๆประมาณ1ส่วน3กระถางทั้งที่เราแช่ในกะละมังด้วยแล้วก็ที่เราแช่ในตู้อบบอนสีด้วยที่สวนผมนะครับแต่ว่าอย่างที่แจ้งให้ทราบว่าหลักเกณฑ์นี้ไม่แน่นอนนะฮะไม่แน่นอนเลยบางท่านอาจจะสูงกว่านี้ต่ำกว่านี้ถ้าไปถามอีกท่านนึงก็จะได้อีกคำตอบนึงก็คือว่ามันไม่มีทฤษฎีตายตัวหรือกฎเกณฑ์ที่ตายตัวในการปลูกเลี้ยงต้นไม้ต้นบอนสีว่าต้องแบบนี้แบบนี้แต่ละคนก็ประยุกต์ดัดแปลงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเกิดเป็นภูมิปัญญาเกิดเป็นนักป่าที่แต่ละองค์ความรู้เฉพาะของแต่ละคนแต่ก็ไม่มีผิดไม่ถูกแล้วก็ใช้ได้หมดทั้งทุกอย่างเลยนะฮะที่ส่วนผมก็ประมาณนี้ประมาณ1/3ของกระถางนะฮะก็อันนี้เป็นเพชร7สีนะครับเป็นตัวอย่างเพชร7สีตอนนี้ก็สวยมากเลยเริ่มกัดสีแล้วหลังจากที่หน้าหนาวเนี่ยพักตัวไปทิ้งใบตอนนี้กลับมาฟื้นคืนชีพแล้วก็เด่นมากสวยงามมากอ่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยนะฮะช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยอากาศร้อนมากเลยแล้วตู้เลี้ยงบอนสีแล้วเนี่ยก็จะอบอ้าวมากผมแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยช่วงเวลาเย็นๆช่วงพระอาทิตย์เริ่มตกดินเนี่ยให้เราเปิดตู้เลี้ยงบอนสีไว้ตู้เปิดตู้ไว้แล้วก็เปิดไว้ทั้งคืนเลยก็ได้หรือจะแง้มหน่อยนึงเพื่อให้เกิดการระบายให้ลมเข้าตู้บอนสีเราจะได้ไม่ร้อนมากนะฮะหรือบางท่านอาจจะเพิ่มแสลนด์อีกชั้นนึงก็ได้เพราะว่าอากาศที่เมืองไทยร้อนมากขนาดผมอยู่ที่ภาคเหนือนะฮะอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็ยังร้อนเลยผมทุกเย็นผมต้องมานั่งเปิดตู้นะฮะเพื่อที่จะให้ระบายอากาศให้เกิดเขาเรียกว่าอากาศเย็นขึ้นไม่อบจนเกินไปโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านผู้ที่อยู่บ้านแล้วก็ปลูกต้นไม้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ต่างๆนะฮะเป็นไม้ประดับไม้ใบแล้วก็บอนสีที่เรามีความชำนาญแล้วก็ปลูกเลี้ยงมานานนะฮะอย่าลืมกดติดตามซับสไครบ์ช่องวิชัยบล็อกนะครับสวัสดีครับ